นัชกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังเวีนกรรมมากเหลือเกินชื่อเยนิ่มเยนิ่มเนี่ยมีพี่ชายสองคนตอนช่วงที่แกเป็นสาว พ่อแกเป็นลมชักตกร่องสวนตายแม่ของยายนิ่มก็เลยเป็นไม้ตอนนี้ยายนิ่มก็ไปเป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านคนรวยในกรุงเทพต้องดูแลเมียเจ้านายที่ป่วยติดเตียงเพราะว่าที่เกิดเรื่องก็เพราะอุบัติเหตุตัวสามีก็มีกิจการขายส่งผ้าแต่ไม่มีลูกในบ้านก็มีแม่บ้านอีกคนชื่อปักกิง่ง ซึ่งปักกิ่งในตอนนั้นก็แก่กว่าเย,ยนิ่มมากเย,ยนิ่มได้ถ่ายทอดเรื่องราวแต่หุนหลังให้ฟังเย,ยนิ่มแกเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเวลาทําความสะอาดให้เมียเจ้านายนี่ก็จะแอบทุบเขาบ้างตีเขาบ้างตบหัวเขาบ้างบ่อยบ่อๆเพราะว่าเมียเจ้านายพูดไม่ได้นอนติดเตียงมีแต่สายตาที่จ้องเย,ยนิ่มด้วยความเครียดแค้น เวลาผัวมาดูนายผู้หญิงนี่ก็จะนอนน้ำตาไหลผัวก็จะบอกว่าจะร้องทำไมไม่ทิ้งรอกคนดูแลกม็มีเมียแกก็จะสายหน้าผัวก็ไม่เข้าใจเมียก็ยกมือทั้งสองข้างไม่ได้ขาก็อ่อนแรงเพราะว่ากระดูกสันหลังนี่มันแหลกยับจนเส้นประสาทใช้การไม่ได้คือเรื่องที่เกิดมันเกิดเพราะว่าแกไปจำบุญกับเพื่อนแล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนตายไปสามคนอีกคนหนึ่งรอดกับตัวแกอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนเท่านั้นเนี่ยเยนนิ่มก็มีหน้าที่ดูแลเช็ดกี้เช็ดเยี่ยวพานั่งรถเข็นแล้วก็อาบน้ำป้อนข้าวทำเสร็จก็จะเปิดทีวีดูนอนอยู่ข้างเตียงเจ้านายพอนายผู้ชายใกล้จะกลับตอนเย็นก็จะทำเป็นนวดแขนนวดขาให้เมียเจ้านายทุกวันให้เจ้านายผู้ชายเห็น เวลาเจ้านายไม่อยู่ยายนิ่มก็จะล็อกประตูเปิดแอร์เปิดทีวีเสียงดังลั่นเลยโดยไม่สนว่านายผู้หญิงน่จะอยากดูหรือเปล่าจะหวกหูหรือเปล่าเวลาป้อนข้าวเจ้านายถ้าเคี้ยวแล้วก็กลืนช้ายายนิ่มก็จะโมะโหด่ามัง่งแล้วก็บังคับให้รีบกลืนแล้วก็ขู่เจ้านายว่าถ้ายังกินช้าแบบนี้จะเอาช้อนกระทุ้งปาก หรือไม่ก็จะบอกหมอว่าเคี้ยวอาหารเองไม่ได้จะให้กินอาหารทางสายซะให้เข็ดเจ้านายก็จะต้องกินทั้งน้ำตาทุกวันนานๆป้ากิ่งนี่แกก็จะเข้ามาดูสักครั้งหนึ่งบางทีป้ากิ่งก็ดุยนิมว่าจะล็อกประตูทำไมมันไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกสักหน่อยยนิมก็บอกว่าอยากจะให้เจ้านายพักผ่อนให้มากๆเวลาที่ป้ากิ่งแกขันน้ำส้มให้นายผู้หญิง ปรากฏว่าเย็นนิม่มเอาไปกินซะเองเจ้านายไม่เคยได้กินน่ะนอกจากนมที่ได้กินเพราะเย็นนิม่มไม่ชอบกินนมก็เลยให้เจ้านายกินเจ้านายก็จะได้กินอยู่แค่นั้นแหละเจ้านายท้องผูกบ่อยๆอ,อย็นยยนิม่มก็ปล่อยสามสี่วันถึงจะไปซื้อที่สวนทวารมาสวนให้เจ้านายก็คงจะอึดอัดท้องที่ไม่ถ่าย ก็จะมีแต่สายตาที่เอ่อล้นด้วยน้ำตาอยู่บ่อยบ่อๆน้ำส้มข้นนี่ป้ากินแกเอามาให้ทุกวันให้เจ้านายกินแก้ท้องผูกแต่เจ้านายไม่ได้กินหรอกยายนิ่มกินซะเองวันนี้นายผู้ชายซื้อน้ำลูกพรุนมาบอกยายนิ่มให้เอาให้เจ้านายกินวันละครึ่งแก้วนะจะทำให้ถ่ายง่ายมันมีประโยชน์ยายนิ่มก็จะให้เจ้านายกินวันเว้นวัน,วนที่เหลือยายนิ่มกินเอง พอเจ้านายถ่ายบ่อยว่าจะก่อนยายนิ่มก็เลยไม่ให้เจ้านายกินเลยทีนี้ยายนิ่มกินแทนระยะนี้เจ้านายก็ผอมลงหน้าตาดูไม่สดชื่นผิดกับยายนิ่มที่แลดูมีน้ำมีนวลขึ้นผิวพรรณเปล่งปลัง่งเพราะว่ากินแต่ของดีๆวันไหนมีน้ำสตรอเบอร์อรี่ปัน่นนี่ยายนิ่มจะชอบมากแอบกินเองหมดเลยนายผู้หญิงคงจะตรอมใจไม่อยากกินข้าวที่ยายนิ่มป้อน มีแต่นมเท่านั้นแหละที่ดื่มได้หมดมีวันหนึ่งนายผู้ชายบ่นปวดเมื่อยนายผู้ชายนั่งบนโซฟายายนิ่มก็เข้ามานั่งนวดขาให้นายผู้ชายต่อหน้าเมียของเขาอ่าเมียของเจ้านายที่นอนมองตาเขียวนายผู้ชายก็บอกว่าพอแล้วมีอยู่วันหนึง่งยายนิ่มก็ปล่อยให นายผู้ชายอยู่กับเจ้านายเพียงลำพังรอจนทุ่มหนึ่งนายผู้ชายจะกลับห้องยายนิ่มก็ไปดักรอหน้าประตูพอนายผู้ชายออกมายายนิ่มก็บอกว่าให้หนูไปนวดต่อที่ห้องคุณผู้ชายไหมคะจะได้หายเมื่อยนายผู้ชายก็มองศบตานิ่มแล้วก็พยักหน้าผู้ชายวัยกลางคนอยู่กับเด็กสาวรุ่นรุ่นรุ่นลูกเลยสองต่อสองวราคะมันก็บังเกิด ปรากฏว่าทั้งคู่ได้เสียกันนะเกือบสว่างนิ่มถึงเข้ามานอนเฝ้านายผู้หญิงเจ้านายก็มองนิ่มด้วยความแปลกใจว่าหายไปไหนมาแต่นังนิ่มไม่สนล้มตัวลงนอนอย่างสบายใจเย็นนี้นายผู้ชายกลับมาก็เข้ามาดูเมียอย่างทุกวันแต่นายผู้ชายก็แอบพยักหน้าให้นิ่มตามไปที่ห้องทั้งคู่ก็ระเริงรักกันอย่างมีความสุขนายผู้ชายมอบสายสร้อยให้นิ่มเส้นหนึ่ง บอกว่าเป็นของนายผู้หญิงเวลาใส่นี่เอาใส่ไว้ในเสื้อนะอย่าเอาออกมานอกคอเสื้อเดี๋ยวนายผู้หญิงเห็นเราจะเสียใจยายนิ่มก็รับปากแต่ยายนิ่มกลับไม่ทําตามเอามาใส่อวดเจ้านายให้เห็นนายผู้หญิงก็ปากคอสั่นเพราะว่าดาวเหตุการณ์ได้แล้วก็จําของที่ตัวเป็นเจ้าของได้เมื่อยายนิ่มป้อนข้าวเธอก็เลยไม่กินทมน้าลายใส่หน้าอ่า เย,ยนิมโกรธตบหน้านายผู้หญิงป้ากิงแกเห็นสายสร้อยทองเส้นใหญ่พร้อมจี้ก็จําได้ว่าเป็นของนายผู้หญิงของแกก็ถามเย,ยนิมว่าขโมยของเจ้านายมาหรอเดี๋ยวจะแจ้งตารวจเย,ยนิมก็บอกเชิญเชิญแจ้งเลยถ้าอยากจะถูกคุณผู้ชายไล่ออกก็เชิญป้ากิ่งก็ตกใจเอ๊นี่เย,ยนิมกับนายผู้ชายทํากันได้ขนาดนี้เจเรอะ เย็นวันนี้ป้ากิ่งก็เลยขอเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนดูแลนายผู้หญิงเองแล้วก็ให้ย็นนิ่มไปทำกับข้าวซักผ้าทำความสะอาดแทนป้ากิ่งบอกกับนายผู้ชายต่อหน้าเลยนายผู้ชายก็ตามใจตามใจป้ากิ่งทีนี้นายผู้หญิงก็กินข้าวได้ขับถ่ายได้ตามปกติเพราะว่าป้ากิ่งแกคันน้ำส้มให้ดื่มให้ดื่มน้ำลูกพลุนน้ำผลไม้รวม แล้วป้ากิ่งก็จะพูดปลอบใจว่าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละเจ้าค่ะระยะนี้ยายนิ่มบอกกับนายผู้ชายว่าซักผ้าเหนื่อยเบื่อสมัยนั้นต้องซักมือนายผู้ชายก็บอกว่าเกิดเป็นคนมันก็ต้องอดทนมันต้องขยันถึงจะได้ดีแรกๆสมัยที่ตัวยังจนอยู่นายผู้หญิงก็ซักเองทำงานบ้านเองทำกับข้าวเอง ไหนจะต้องค้าขายอีกกว่าจะร่ำรวยก็ต้องทนลำบากเยนิ่มก็บอกว่าตอนนี้คุณผู้ชายก็รวยแล้วแล้วหนูก็เป็นเมียจะให้หนูสบายบ้างไม่ได้เหรอนายผู้ชายก็ไม่ตอบอะไรอีกสองเดือนต่อมาปรากฏว่านายผู้ชายเนี่ยพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าบ้านมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยผู้หญิงคนนี้ชื่อสจีอายุคงจะมากกว่าเยน,นิ่มนิดหน่อย ยายนิ่มก็รีบถามเลยว่าเป็นใครครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายก็บอกว่านี่นายหญิงคนใหม่ห้ามบอกนายหญิงคนเก่าที่ป่วยนะอ่านายผู้ชายบอกแล้วก็บอกป้ากิ่งด้วยสักีก็ยกมือไหว้ป้ากิ่งอย่างสุภาพป้ากิ่งก็รับไหว้สายตาก็ชำเลืองมองยายนิ่มที่ยืนหน้าซีดอยู่อย่างสะใจยายนิ่มเดินเข้าห้องนายผู้หญิงแล้วก็บอกอีง่อย อีงโง่ผัวมึงอา่ะพาเมียใหม่มาอยู่ในบ้านแล้วมึงรู้ไว้ด้วยนายผู้หญิงก็ยิ้มนะยิ้มอย่างเยาะเยะ้ยเยาะเยะ้ยยายนิ่มไม่ได้ร้องไห้อย่างที่ยายนิ่มคิดไว้ทุกคนเดินตามยายนิ่มเข้ามายกเว้นสัตีที่ยืนแอบอยู่ข้างประตูทุกถ้อยคําของยายนิ่มที่พูดกับนายผู้หญิงเนี่ยนายผู้ชายได้ยินหมด ก็เลยไล่เยนิ่มออกจากบ้านโยนเงินเดือนที่เหลือให้เย,ยนิ่มเจ็บช้ำน้ำใจเระเกินผ่านเกลียดผู้ชายทั้งโลกเย,ยนิ่มกลับมาอยู่บ้านถึงเวลากินข้าวกับแม่ตัวเองก็กินตามปกตินะเย,ยนิ่มก็ว่าแม่นี่แม่เวลากินข้าวนะต้องใช้ช้อนกลางนะที่กรุงเทพไม่มีใครเขาใช้ช้อนตัวเองจ้วงกับข้าวทุกชามแบบนี้หรอกน่าเกลียด ยิ่งแม่กินมากด้วยแล้วหุ้ยเห็นแล้วจะอ้วกฉันไม่กองไม่กินแล้วว่าแล้วยายนิ่มก็ลุกหนีแหมอีกระแดะอยู่กรุงเทพสองปีทำเป็นแดกข้าวก็กูไม่ลงเลยนะอีเวนอีกครั้งคกขึ้นวอมึงกลับไปอยู่กรุงเทพต่อไปแม่ยายนิ่มก็ดา่าออโมโหเต็มที่ที่ลูกสาวเป็นยางนั้นนี่หุบภากไปเลยนะแม่ฉันไม่ไปเป็นขี้ข้าใครแล้วละ่ะ เงินทองฉันม to ีฉันจะนั่งกินนอนกินบ้างแม่จะทำขนมขายก็ขายไปต่างคนต่างหุงกินอันเองตาใครตามันห้ามมายุ่งของฉันนะเดี๋ยวถ้าฉันมีแกงอะไรดีๆฉันอารมณ์ดีฉันจะตักให้เองไม่ต้องมายุ่งนะกูไม่แดกก็มึงหรอกอินิมอินเนรคุณบ้านเดียวกันต้องแยกครัวกูเกิดมาเพิ่งจะได้พบได้เจออืมอย่าปากเก่งเลย เวลาทำกินไม่ไหวก็ไปอยู่กับลูกชายนะอย่ามาขอฉันกินก็นแล้วกันเยนิ่มก็เถียงแม่ชอดชอด,ชอดในแต่ละวันเยนิ่มก็จะฟังแต่ละครวิทยุฟังเพลงงานการแม่ทำแม่ก็หาบขนมตาลขนมกล้วยขายพอประทังชีวิตเยนิ่มก็คิดถึงที่นอนนุ่มๆแอร์เย็นๆคิดว่า เมื่อไหรที่บ้านจะมีไฟใช้สักทีจะซื้อพัดลมใช้สักตัวจะซื้อทีวีขาวดำดูสักเครื่องนี่ยายนิ่มฝ่ฝันอย่างนั้นอยู่มาอยู่มาเงินทองก็ร้อยหรอยายนิ่มก็เลยต้องไปนั่งรับจ้างเขาเย็บจากเรื่อยมาหนุ่มคนไหนมาจีบยายนิ่มคนด่ากระเจิงเพราะเขตดเรื่องผู้ชายวันหนึ่งยายนิ่มเดินกลับบ้านหลังจากที่ไปเย็บจากห่างกันก็ประมาณสักสองกิโล เดินไปถึงกลางทางก็ปรากฏมีผู้ชายสองคนคลุมหน้าคลุมตาชุดเย,ยนิ่มเข้าป่าไปข่มขืนคงจะเป็นหนุ่มที่แค้นใจที่โดนเยนิ่มขุดโคดดาตอนที่มาจีบเย,ยนิ่มตัวเย,ยนิ่มก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะด่าใครต่อใครไปหลายคนมันเอามืออุดปากเย,ยนิ่มที่ดินรนอีกคนก็ต่อยท้องมันผลัดกันข่มขืนจนสาแก่ใจก็ปล่อยเยนนิ่มไป ยายนิ่มก็อายคนไม่กล้าบอกใครเก็บความช้ำใจไว้แต่เพียงผู้เดียวต่อมาปรากฏว่ายายนิ่มท้องพอได้สามเดือนยายนิ่มก็อยู่บ้านอยู่เฉยๆยายนิ่มซื้อยามากินขับเลือดตั้งแต่เดือนแรกที่ท้องเด็กก็หัวแข็งไม่ยอมออกจนท้องโตแม่ก็เริ่มรู้ยายนิ่มก็กำชับแม่ห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร แม่ก็รับปากในใจก็สงสารลูกสาวตัวเองที่ต้องประสบชะตากรรมเมื่อเย,ยนิ่มเจ็บท้องคลอดแม่ก็จะไปตามหมอตำแยแต่เย,ยนิ่มไม่ยอมแม่ก็เลยต้องเป็นหมอตำแยให้แบบทุลักทุเลพอลูกและรกออกมาพ้นท้องปรากฏว่าเป็นเด็กผู้ชายแม่ก็เตรียมตัดสายสะดือเย,ยนิ่มบอกไม่ต้องเด็กผู้ชายนี่ลูกไอคนชั่วนี่ฉันจะไม่เอามันไว้หรอก ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อาจจะเลี้ยงไว้เองจะบ้าและอีนิมนี่ลูกเอ็งนะเองคิดอะไรบ้าๆวะอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนใครบอกว่าฉันอยากจะให้มันอยู่ถึงเก้าเดือนมันหน้าด้านอยู่อะเยนิ่มแกว่าอย่างนั้นพอเด็กร้องเยนิ่มก็บีบคอลูกแม่ก็พยายามห้ามแต่เยนิ่มบีบเต็มแรงจนกระทั่งลูกตายขารก เยนิ่มเอาผ้าถุงห่อเด็กลงเรือนขุดดินหลังบ้านฝังลูกแล้วก็ไปต้มน้ำอาบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่บอกว่าเดี๋ยวจะต้มน้ำร้อนให้กินแม่ก็ให้เยนิ่มอยู่ไฟแต่เยนิ่มบอกไม่ต้องเดี๋ยวใครมาเห็นบอกแม่ไปซื้อยาขับน้ำขาวปลามาอย่างเดียวก็พอเยนิ่มพักพื้นอยู่เดือนหนึ่งก็พายเรือไปอีกฝั่งไปขอรับจ้างเขาเย็บจากอีกบ้านหนึ่ง บ้านที่ต้องเดินไปที่แรกในยายนิ่มไม่กล้าไปแล้วต่อมายายนิ่มอายุได้ห้าสิบกว่าปีแม่ตัวเองก็แก่มากทำงานไม่ไหวยายนิ่มไปบอกให้พี่ชายมารับแม่ไปเลี้ยงพี่ชายทั้งสองก็บอกไม่เอาที่บ้านยากจนเลี้ยงไม่ไหวยายนิ่มก็เลยจำใจต้องเลี้ยงแม่เวลาต้องพาไปหาหมอในยายนิ่มเขาจะด่าว่าลำบากลำบนอ่า เสร็จแล้วก็บางทีก็ไม่ไปตามนัดอะ่ะเวลาแม่ขอหมากกินเย,ยนิ่มก็ไม่ตำให้อบอกไม่มีประโยชน์นกินทำไมปรากฏว่าไม่นานแม่ก็ตายเย,ยนิ่มก็โล่งอกหมดภาระเย,ยนิ่มก็อยู่คนเดียวเรื่อยมาปัจจุบันเย,ยนิ่มนี่แก่ๆมากแล้วแกป่วยบ่อยเป็นริดสีดวงถ่ายออกมาทีงเป็นเลือดปากก็เป็นแผลร้อนในบ่อยกินข้าวไม่ค่อยได้ เวลาฝนตกหรือหนาวแกก็จะหอบหายใจไม่ออกแกอยู่อย่างทุกขทรมานแต่ว่าใกล้บ้านแกนมีเศรษฐีคนหนึ่งมาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆก็เกิดความสงสารก็จะให้คนใช้เอาข้าวเอาแกงมาให้ทุกเช้าเย็นนิ่มก็จะอวยพรให้คนที่ให้กินเนี่เขาจะเรินยิ่งยิ่งขึ้นไปแกเล่าเรื่องครั้งในอดีตให้ป้าซึ่งเป็นแม่บ้านเศรษฐีคนนี้ฟัง แกบอกแกไม่อยากตายแกกลัวจะต้องรับกรรมตกนรกนะแล้วอยู่มาไม่นานแกก็ตายบ้านเศรษฐีใจบุญคนนี้แหละก็จัดงานให้ป้าแม่บ้านแกก็เล่าเรื่องของยายนิ่มให้ชาวบ้านบางคนฟังบางคนก็สงสารบางคนก็ดา่นานานา,นานจิตตังครับเออเวรกรรมจริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรวยครับนายรวยแต่แกไม่รวยสมชื่อมีอาชีพทําสวนมีเมียชื่อนังไยัยมีลูกชายสองลูกสาวสามชีวิตที่ไม่มีความรู้อะไรก็ทําให้ชีวิตทํางานที่สบายไม่ได้ความเป็นอยู่ก็ฝืดเคืองไม่ค่อยพออยู่พอกินลูกก็หลายคนนานๆจะได้กินหมูกินไก่ส่วนใหญ่ก็จะมีปลานี่แหละเป็นหลัก เพราะว่าหาง่ายกุ้งก็หาช้อนในท้องร่องสวนก็พอกินแต่ว่าข้าวสารที่จะกรอกหม้อนี่สิมันเปลืองมากเพราะว่าลูกๆก,ก็กินจุกยังกระยัดหมอนตักกันหม้อหมุนใช่ไเวลาบ้านไหนมีงานก็พากันไปทั้งครอบครัวกินครบสามมือก็กลับชาวบ้านถึงจะไม่ชอบแต่ก็คิดว่าทำทานวันอาทิตย์เนี่ยจะมีงานทอดกระถินที่วัด ก็มีชาวบ้านไปเปิดร้านหอยทอดผัดไทยขนมต่างๆหลายอย่างให้คนกินฟรีจะนั่งกินนอนกินก็ตามใจชอบไอศครีมก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านในรวยเด็กๆก็ตื่นเต้นนางภัยบอกลูกว่าไปนั่งกินให้อิ่มแล้วก็สั่งชามที่สองใส่ถุงกลับบ้านด้วยลูกชายสองคนที่โตอายุสิบสามสสี่ไล่เรียกกันก็รับปากเพราะว่าเคยทำมาแล้ว ลูกสาวอีกสองคนก็เจ็ดแปดขวบก็รู้เรื่องก็เตรียมถุงเตรียมกระเป๋าไปคนเล็กห้าขวบยังไม่รู้เรื่องที่จะทำแบบนั้นก็ไปนั่งกินกับพ่อแม่ไปร้านโน้นร้านนี้อะไรที่มันใส่ถุงได้นางภัยกับนายรวยก็จะใส่ถุงกลับบ้านวันนั้นก็จะได้ทั้งของหวานของขาวมาเพียบมากินมื้อเย็น วันไหนมีทอดกะถินนี่นรวยก็จะพาลูกนั่งรถซาเลงนั่งอัดกันไปตระเวนหาของกินแทบจะทุกวัดในอำเภอทำอยู่แบบนี้เรื่อยมาถึงน่าจะเก็บปุซาในสวนขายก็ช่วยกันไม่มีลูกจ้างลูกชายคนโตกับคนรองไม่ได้เรียนแล้วมีแต่ลูกสาวสามคนยังเรียนอยู่ทำสวนก็ไม่ค่อยมีกำไรปุ๋ยยามันแพง หมดหน้าเก็บผลผลิตเงินก็หมดไม่มีใช้เหมือนเดิมปีไหนราคาดีก็พอจะมีเหลือบ้างเล็กน้อยลูกเต้าไปเรียนก็มีแต่รองเท้าแตะเก่าๆใส่รองเท้านักเรียนไม่มีจะใส่เหมือนกับเพื่อนเขาเสื้อเก่าของพี่ก็ให้น้องเสื้อผ้าก็เก่ากระโปรงที่น้องคนเล็กใส่ก็ต้องใช้หนังยางผูกตรงขอบเอวเอาไว้เพราะมันหลวม เวลาเดินกลับบ้านก็หาปีนเก็บฝรั่งกินเก็บมายมกินบ้างชีวิตเด็กๆนีไ่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอยู่ต่อมาก็มีโรงงานเกิดขึ้นมากมายทีนี่กุ้งไม่มีให้ช้อนแล้วปลาก็ไม่ชุกชุมเหมือนแต่ก่อนน้ำก็ดำเพราะว่าโรงงานปล่อยน้ำเสียลงมาปะปนกับน้ำในคลองน้อยโรงที่จะมีบ่อบาบัดน้ำเสียน้ำจะรดต้นไม้ในสวนก็ไม่มี ออกลูกมาก็แคร์แกรนจนในรวยขาดทุนความเดือดร้อนนีกระจายไปทุกหย่อมหญ้าชาวบ้านทำมาหากินกับพืชไร่ในสวนไม่ได้จะมีก็แต่สวนแก้วมังกรกับสวนฝรั่งที่ยังพออยู่ได้แต่ในรวยไม่มีทุนก็เลยต้องไปสมัครเป็นยามส่วนนางไพยก็ไปสมัครเป็นแม่บ้านในโรงงานความเจริญเข้ามาพร้อมกับความวอดวายของธรรมชาติ วิถีของเกษตรกร,ก,รก็เปลี่ยนไปก็ต้องเลิกทําแต่นังไพก็คิดว่าได้เงินเดือนทุกเดือนก็ดีเหมือนกันพอจะมีเงินให้ลูกไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนแล้วก็ผ่อนตู้เย็นกับทีวีไว้ให้ลูกดูก็เหมือนชีวิตจะมีความสุขขึ้นอยู่มาวันนึงเป็นวันเสาร์ลูกสาวคนเล็กที่เรียนอยู่อนุบาลสามก็หายไปจากบ้านโดยไม่มีใครเห็น พี่ชายก็ไปเตะบอลกับเพื่อนพี่สาวก็ดูทีวีเพลินน้องสาวเล่นขายของอยู่ใกล้ประตูบ้านซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกแบบเทพ,พื้นติดดินเป็นบ้านชั้นเดียวกว่าพี่สาวจะรู้ว่าน้องหายไปก็เกือบเที่ยงเมื่อเรียกหาน้องไม่เจอก็ไปถามที่บ้านตากระยายว่าเจอน้องไหมตากระยายก็ไม่เจอไม่เห็นน้องมาตากับยายก็ออกเดินตามหาไปตามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครได้ทันสังเกต เพราะพวกหนุ่มสาวก็เข้าโรงงานที่อายุเกินก็ทำสวนกันจะมีแต่คนแก่ในอยู่บ้านพอตกเย็นนงางไพยกับนายรวยรู้เรื่องก็ตกใจมากลมแทบใส่รีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่เจอก็ไปแจ้งความตำรวจก็ช่วยหาแล้วก็ถามไถ่คนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นลูกชายของนายรวยสองคนก็ชักชวนเพื่อนช่วยหาน้อง เกือบสว่างก็ยังหาไม่เจอนายรวยกับนางไพยต้องขอลางงานไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับชาวมืดชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาจะว่าตกน้ำก็คงไม่ใช่เพราะเด็กว่ายน้ำเป็นแค่ตอนนี้น้ำมันดำพ่อแม่ไม่ให้ลงเล่นจนบ่ายตำรวจก็มาช่วยหาอีกครั้งก็ไปพบศพอยู่ในท่อเก่าๆห่างจากบ้านพอสมควร พบว่าร่างนั้นเปลือยเปล่ามีร่องรอยการข่มขืนนวัยวะฉีกขาดเลือดเกระกลังลำคอถูกบีบจนเขียวชำ้ำคาดว่าเด็กคงจะถูกฆ่าตายก่อนที่จะถูกคมขืนนางภัยผู้เป็นแม่นิล้มทั้งยืนก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นขี้ยาสองคนเดินอยู่บริเวณรกร้างแถวนี้เมื่อวานตอนใกล้เที่ยงแต่ว่าไม่ได้สนใจ เพราะว่าสองคนนี้มันเมายามันก็เดินไปทั่วเป็นลูกคนมีตังค์ทั้งคู่งานการไม่ทำเรียนก็ไม่จบพ่อแม่ปล่อยเลยตามเลยห้ามก็ไม่ฟังเมื่อนำศพไปชนะสูตรแพทย์ก็ลงความเห็นว่าขาดอากาศหายใจตำรวจไปรวบตัวสองวัยรุ่นได้ที่ศาลาท่าน้ำในหมู่บ้านมันนอนหลับอยู่เมื่อถูกสอบสวนเค้นอยู่ไม่นานทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพ ว่าเอาลูกโป่งกับขนมห่อละสิบบาทล่อให้เด็กเดินมาหาแล้วก็หลอกว่าจะพาไปซื้อของเล่นเด็กหญิงในวัยห้าหกขวบก็หลงเชื่อเดินตามช่วงนั้นคนเฒ่าคนแก่ก็พากันนอนพักอยู่ในบ้านเด็กบ้านอื่นก็จะพากันเล่นในรั้วบ้านของตัวไม่มีใครสนใจใครเมื่อพาไปในที่รกร้างหลังโรงงานที่ท้ายหมู่บ้านก็ลงมือขมขืน แต่ว่าเด็กร้องจึงได้บีบคอจนตายแล้วก็ผลัดกันข่มขืนพ่อแม่ผู้ต้องหารู้เรื่องก็ขอประกันตัวแต่ตำรวจคัดค้านไม่ยอมให้ประกันตัวในงานศพเด็กน้อยนี่ไม่มีแม้แต่งเงาของพ่อแม่คนทําผิดไม่มีน้ำใจจะมาช่วยเหลือเรื่องงานศพหรือว่าชดใช้อะไรทั้งที่มีฐานะดีเรื่องนี้ก็ขอเตือนพ่อแม่ที่มีลูกเป็นผู้หญิงครับให้เอาใจใส่มากกว่านี้ ถึงจะหาเช้ากินคําก็ควรจะทำรั้วรอบขอบคิดแล้วก็ให้ลูกเล่นกันในบ้านพี่ก็ควรจะช่วยดูแลน้องอย่าทิ้งให้น้องเล่นคนเดียวแล้วก็ต้องสอนลูกว่าอย่ารับของอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดการสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีบางคดีก็จับคนร้ายไม่ได้ก็ต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ เพราะการกระทําของเศษมนุษย์พวกเดนคนจิตใจวิปริตผิดจากคนทั่วไปมันเป็นภัยสังคมที่ยังมีอยู่ทั่วไปครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ